วัสดีครับสำหรับท่านที่ใช้รถยนต์ประเภทรถยนต์ไฟฟ้านะครับหรือพวกรถ EV รถ PHEV ต่างๆเหล่านี้นะครับสิ่งหนึ่งที่มีความจำเป็นที่จะติดกันที่บ้านก็คือพวกโฮมชาร์เจอร์หรือบางที่ก็เรียกว่าวอลชาร์จเมื่อเวลาที่เราติดโฮมชาร์เจอร์หรือวอลชาร์จเข้าไปแล้วเนี่ยหลายท่านนะครับก็อยากจะรู้ว่าไฟที่เราได้ใช้ไปกับการชาร์จรถยนต์ใช้ปริมาณไฟฟ้าไปสักเท่าไหร่ผมมีอุปกรณ์ตัวนี้มาแนะนำครับซึ่งอุปกรณ์นี้อยากจะมาแนะนำให้คุณผู้ชมที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเหมือนผมเนี่ยได้มีมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าเราจะรู้ได้ว่าเราชาร์จรถเนี่ยชาร์จไปแล้วกี่หน่วยหรือชาร์จจนเต็มเนี่ยใช้ไฟไปเท่าไหร่หรือเดือนนึงเนี่ยเราใช้ไฟไปสักเท่าไหร่ซึ่งมิเตอร์ตัวนี้จะติดอยู่ที่ตรงเบรกเกอร์ของอุปกรณ์โฮมชาร์จเจอร์นี่เลยนะครับครับที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นชุดเบรกเกอร์ของที่บ้านผมเองนะครับอุปกรณ์ธรรมดาก็เป็นพวกสวิตช์เซฟตี้แล้วก็เบรกเกอร์สวิตช์ตัดกระแสไฟนะครับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่มีติดตั้งมาให้แต่ผมได้ทำการสั่งมิเตอร์ตัวนี้นะครับมาเป็นอุปกรณ์สำหรับในการวัดกระแสไฟได้ชาร์จไฟไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยใช้กระแสไฟไปเท่าไหร่ด้วยเจ้ามิเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นไฟฟ้า1เฟสเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมีขนาดเล็กติดตั้งง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะเดินสายไฟง่ายมากเลยนะครับสำหรับจอ LED เนี่ยก็จะมีแสงไฟสว่างด้วยนะครับภายในเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กสเปคของเขาเนี่ยนะครับใช้กำลังไฟ230โวลต์ครับซึ่งบ้านเราเนี่ยก็จะอยู่ที่220โวลต์ก็เพียงพอนะครับทนกระแสได้5แอมป์จนถึง80แอมป์นะครับครับสำหรับมิเตอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับผมใช้มาประมาณสัก2เดือนได้แล้วนะครับใช้กับรถของผมเองคุณภาพดีให้ค่าที่แม่นยำเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับถ้าเราไปติดมิเตอร์ที่เป็นหม้อนะครับเป็นหม้อที่ผมตอนแรกผมคิดจะติดแบบนั้นนะครับเหมือนตามเสาไฟฟ้าบ้านเราติดเป็นหม้อแล้วก็มีจานเหมือนอย่างนั้นเนี่ยก็จะใหญ่เทอะทะราคาเนี่ยก็ไม่ใช่หลักร้อยนะครับแล้วก็จะต้องมาแยกออกมาต่างหากเดินสายไฟต่างหากแต่ผมมาได้เจ้ามิเตอร์ตัวนี้เนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับขนาดเล็กกระทัดรัดติดตั้งง่ายแล้วก็สวยงามครับกลมกลืนไปกับตู้อุปกรณ์เบรกเกอร์นี่นะครับกลมกลืนสวยงามเลยทีเดียวนะครับครับซึ่งในตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดที่จะแนะนำเป็นคลิปแนะนำอะไรตรงนี้นะครับแต่ว่าเห็นมีคุณผู้ชมเนี่ยสอบถามกันเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยว่ามิเตอร์เนี่ยที่ใช้อยู่เนี่ยไปสั่งซื้อมาจากที่ไหนไปหามาจากตรงไหนนะครับผมก็เลยเอามาแนะนำให้นะครับจะได้ไปหาซื้อมาใช้กันนะครับก็จะมีอยู่หลายๆร้านนะครับก็ลองเลือกดูนะครับราคาก็อยู่ประมาณนี้ครับไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่200-300บาทนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับผมก็เอามาบอกต่อผมสั่งสินค้าตัวนี้มาจากทางต่างประเทศเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ข้างล่างแล้วก็สั่งได้เลยนะครับอาจจะต้องใช้เวลารอสักนิดนึงแต่การรอที่คุ้มค่าครับและที่สำคัญเลยนะครับราคาไม่แพงหลักร้อยแค่นั้นเองครับไม่กี่ร้อยบาทคุ้มค่า